โรคพยาธิตัวตืดวัวควายใครที่ชอบกินอาหารประเภทเนื้อสดสดต้องระวังคุณผู้ชมครับล่าสุดครับอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ออกมาเตือนแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบกินอาหารประเภทเนื้อวัวควายสดสดนะฮะไม่ว่าจะเป็น เนื้อวัวดิบจิ้มแจวซอยจุนะฮะลาบก้อยนะครับพวกนี้นะฮะอาหารอีสานหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นเนื้อที่ยังไม่ได้ปรุงสุกอันนี้ต้องระวังเลยนะครับ <c oughs> คือจากที่มีกระแสสังคมบนโลกโซเชียลนะครับในเรื่องของการรีวิวการกินเนื้อวัวควายแบบดิบๆนะครับโดยมีการกล่าวอ้างว่าเป็นอ่ามรดกที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจนกลายเป็นวัฒนธรรมการกินที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะฮะ คือล่าสุดเนี่ยกรมควบคุมโรคเขาออกมาเตือนนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปลองกินอาหารดิบแบบนี้นะครับก็ออกมาเตือนภัยนะฮะว่าโรคพยาธิที่พบบ่อยเลยเนี่ยก็คือโรคพยาธิตัวตืดวัวควายนะครับเกิดจากการกินตัวอ่อนพยาธิเรียกว่าเม็ดสาคูในเนื้อคือตัวอ่อนเนี่ยจะเจริญตัวเต็มวัยในลำไส้รูปร่างคล้ายเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฮะโอ้โหเส้นใหญ่ยาว5-10เมตร อาจจะยาว25เมตรนะครับมี1,000ถึง2,000ปล้องพอปล้องสุกเนี่ยจะหลุดออกมา3-4ปล้องกับอุจระของเรานะครับหรือว่าคืบคานออกมาจากวาวรหนักในแต่ละวันโอ้โหน่ากลัวมากอายุอยู่ในลำไส้คนประมาณ10-25ปีพยาจะแย่งอาหารในลำไส้คนที่ติดโรคเนี่ยจะมีอาการหิวบ่อยปวดบริเวณลิ้นปีไม่สบายท้องอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้อาเจียนบางครั้งท้องร่วงท้องผูกน้าหนักตัวเนี่ยลดลง แล้วปล้องสุกที่หลุดออกมาเนี่ยอาจจะเข้าไปในไส้ติ่งทําให้ไส้ติ่งเนี่ยมันอักเสบได้นะครับโหที่พูดออกมาเนี่ยคือเราก็มีอาการแบบนั้นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการแบบนี้ต้องระวังนะครับ ส่วนคนที่อยากกินเนื้อวัวควายแบบดิบๆนะครับก็ต้องตรวจเช็คนิดหนึ่งว่าไอ้เนื้อที่คุณไปซื้อมาเนี่ยมันผ่านการตรวจจากโรงฆ่าสัตว์หรือยังหรือว่าผ่านการทําลายตัวอ่อนพยาธิเช่นฉายรังสีหรือว่าเก็บในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิลบ 20. องศานานเกิน12ชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับใครที่ไปซื้อเนี่ยต้องดูดีๆเลยนะฮะแล้วก็เวลาจะกินอะไรเนี่ยก็ล้างมืออะไรให้เรียบร้อยนะครับอย่างตัวผมตอนเนี้ยเหมือนมีอาการปวดนะฮะปวดท้องอยู่เหมือนกันแล้วก็แบบ คือพออ่านไปเนี่ยมันมันเข้าตัวเองเยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับใครที่มีอาการก็รีบเช็คนะฮะแล้วก็รีบแชร์ให้เพื่อนมาฟังด้วยนะฮะคลิปนี้นะครับทำเพื่อเตือนภัยเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับเป็นห่วงทุกคนนะฮะ